วัสดีครับวันนี้นะฮะผมพาเพื่อนๆ เนี่ยมารีวิวกับโมเดลใหม่นะฮะที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันเป็นอย่างมากครับนี่คือเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลยครับกับ New Yamaha X-Max Connected นั่นเองครับโฉมนี้เนี่ยก็มีการปรับรายละเอียดปรับมิติอะไรมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ารายละเอียดเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของรูปโฉมฮะโฉมนี้เนี่ยมีการปรับโฉมรอบนอกอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะไฟหน้าครับมีการปรับใหม่นะฮะให้เป็นรูปทรงในแบบของตัว X นะครับในชื่อรุ่นของ X-Max เขานั่นเองฮะนอกจากนี้เนี่ยไฟส่องสว่างรอบคันเนี่ยก็สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าเป็นระบบไฟแบบ Full LED นะฮะโดยเฉพาะกับไฟเลี้ยวด้านหน้าด้วยครับที่มีการปรับยกขึ้นมานะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นพอเอาไปใช้งานจริงบนถนนแล้วเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถมองเห็นได้ง่ายนะครับกับเพื่อนร่วมถนนด้วยนั่นเองครับ X-Max Connected คันนี้เนี่ยก็ยังมีการปรับเปลี่ยนแฟริงตลอดรอบคันนะสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นด้านข้างเนี่ยก็มีช่องระบายความร้อนนะฮะของเครื่องยนต์ในกรณีที่เราเอาไปขับขี่ใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็จะระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับที่สำคัญครับเขายังมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะให้มันมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยครับอย่างเช่นขาของกระจกมองข้างครับที่เป็นขาอลูมิเนียมแล้วนะฮะในโฉบนี้แล้วก็ในส่วนของชิลวังลมหน้าครับที่จะมีการปรับดีไซน์มานิดหน่อยนะฮะให้มีแอโรไดนามิกที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถปรับระดับได้นะฮะด้วยการขันน็อตเหมือนเดิมครับใครที่กำลังมีคำถามว่าเอาไปเสียบกับอะไหล่เก่าได้หรือเปล่านะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกกันก่อนเลยครับว่ามันเสียบด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งจุดยึดน็อตนิดหน่อยนั่นเองครับและในเมื่อโฉมมันมีการปรับให้มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับ Yamaha เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับพัฒนาให้มันขี่ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับตัวเบาะนั่งของผู้ขับขี่เนี่ยมีลักษณะค่อนข้างแคบลงฮะทำให้คนที่สูงประมาณ170ต้นๆอย่างผมนะครับสามารถยืนคล่อมรถได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยครับและประเด็นถัดมาครับเรามาดูกันที่เรื่องของฟีเจอร์มั้งครับระบบการเชื่อมต่อแล้วก็หน้าจอใหม่ครับเขาก็จะมีหน้าจอที่เป็น2หน้าจอเลยครับโดยหน้าจอด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบ LCD นะฮะที่จะแสดงผลในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำมันในถังนะครับแล้วก็จะเป็นระยะทางทริปนั่นเองฮะที่สำคัญคือหน้าจอด้านล่างครับเขาก็จะเป็นหน้าจอแบบ TFT Full Color มาเลยครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือครับกับระบบ Wi-Fi Connect ของ Yamaha ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมีการเปิดฝาเปิดเบาะนะครับเพื่อหาโค้ดและทำการเชื่อมต่อผ่านระบบหน้าจอและปุ่มควบคุมที่ประกับแฮนด์ด้านข้างได้เลยนั่นเองครับและระบบนำทางของเขานะฮะที่เพื่อนๆอาจจะเห็นในวิดีโอโปรโมมาก่อนหน้านี้ครับระบบนำทางเนี่ยก็จะต้องโหลดอีกแอปนึงครับเพราะว่าเขาจะทำงานแล้วก็พัฒนามาร่วมกับ Garmin นั่นเองครับซึ่งจะเป็นชื่อของแอปพลิเคชัน Garmin Street Course เขานั่นเองนะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะครับสามารถโหลดแอปนี้กันได้ฟรีๆเลยครับนอกจากนี้นะฮะหน้าจอชุดนี้เนี่ยก็ยังเอื้อเฟื้อให้เพื่อนๆใช้งานโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆได้ด้วยนะฮะหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi Connect ไปแล้วนะครับการควบคุมเพลงรับสายโทรเข้าโทรออกตัวนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็นไอคอนเหมือนเดิมแล้วนะฮะเขาก็ขึ้นชื่อมาให้เลยแล้วก็สามารถกดปุ่มควบคุมที่ประกับแฮนด์ด้านซ้ายเหมือนกันครับนอกจากนี้นะฮะ Yamaha X-Max Connected โฉมนี้เนี่ยเขาก็ยังเก็บรักษานะความประทับใจต่างๆนะฮะทั้งในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เพื่อนๆเคยชื่นชอบเกี่ยวกับ Yamaha X-Max เนี่ยเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะครับหน้าหลังหรือว่าระบบฟังก์ชัน Traction Control นะฮะที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็การเบรกด้านบนเนี่ยตัวนี้ก็มีการปรับปรุงมาให้ใหม่นะครับให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักมือได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะข้างใต้บอร์ดเนี่ยก็สามารถเก็บหมวกกันน็อกได้2ใบเหมือนเดิมนะฮะแม้จะมีการปรับเชฟให้มันมีลักษณะแคบลงก็ตามนะครับหรือว่าช่องชาร์จไฟด้านหน้านะฮะก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมเลยครับสำหรับการขับขี่ในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีแล้วก็สนุกไปอีกแบบนะฮะการนำรถออโตเมติกโดยเฉพาะเป็นโฉมใหม่อย่าง Yamaha X-Max Connected โฉมนี้ด้วยนะครับซึ่งในโฉมนี้เองนะครับอย่างที่บอกครับว่าความประทับใจต่างๆของ Yamaha X-Max เรายังมีอยู่เหมือนเดิมครับทั้งเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์นะฮะ 300cc ระบายความร้อนด้วยน้ำที่บิดทางตรงได้เนี่ยวันนี้มีการดักความเร็วนิดหน่อยครับผมลองกดเต็มที่แล้วให้เพื่อนๆได้ประม
มาณ142กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันไหลไปได้อีกครับถ้าไม่ติดตัวดับความเร็วนะใครได้เท่าไหร่ก็ลองเอามาแชร์กันดูครับแล้วก็เรื่องของช่วงล่างก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมเช่นเดียวกันครับช็อคอัพด้านหลังคู่แล้วก็ช็อคอัพหน้าที่เป็นช็อคอัพของรถแบบสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตนะฮะขนาดแกน33มิลลิเมตรเนี่ยมีการปรับเซตอัพมาให้มันสามารถขับขี่ใช้งานได้อย่างนุ่มนวล นะฮะใครเอาไปขับขี่บนถนนผมบอกเลยว่า X-Max นี่เป็นรถที่มีช่วงล่างค่อนข้างนุ่มเป็นอันดับต้นๆเลยฮะตรงนี้ก็ยังมีรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาให้ครบถ้วนแล้วก็น่าประทับใจเหมือนเดิมครับสำหรับ Yamaha X-Max Connected คันนี้นะฮะก็มีการเปิดโฉมให้ดูแล้วครับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่งาน Motor Expo ครั้งที่39นะที่ Impact Challenger เมืองทองธานีของเรานี่เองครับใครยังไม่ได้สัมผัสก็สามารถไปสัมผัสได้ที่งานหรือถ้างานจบไปแล้วตัวนี้มีวางจำหน่ายที่ศูนย์บริการทั่วประเทศแน่นอนฮะไปสัมผัสตัวจริงกันได้ว่าโฉมนี้เนี่ยมันสวยและมันซิ่งมากขนาดไหนนั่นเองครับส่วนเรื่องราคาของ Yamaha X-Max Connected คันนี้นะฮะยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับในวันที่เราทดสอบถ้ามีอัปเดตยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ที่ช่อง description ด้านล่างนี้เลยครับดังนั้นนะฮะสำหรับการทดสอบโฉมใหม่ของ Yamaha X-Max Connected คันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Motocross Magazine Channel ของเรานะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ